ครับอัญชมงสวัสดีครับผมโอ้นี่เป็นพระเอกเลยครับขึ้นไปนี่เป็นรองเขารู้ตัวไหมรู้ตัวครับรู้ตัวตั้งแต่ก่อนชกครับว่าเป็นรองรู้ตัวว่าเป็นรองก่อนชกใช่ครับมันยังไงความรู้สึกกดดันหรือก็เป็นรองก็ดีครับต่อยสบายไม่กดดันด้วยมีอาชีพไหมมันเป็นรองขึ้นมาเป็นรองไม่มีครับเกมไฟนี้กับไฟที่แล้วมันแตกต่างยังไงบ้างก็ผมได้เสริมหมัดแล้วก็เสริมอะไรหลายอย่างครับเสริมความนิ่งอะไรพวกนี้ครับไม่ดิ้นแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับพี่เขาบอกว่าเรื่องน้ำหนักเขาขยับขึ้นมาน้องคิดยังไงครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมรู้ตัวไม่ถึงอาทิตย์แต่ผมซ้อมตลอดครับผมเขาบอกว่าปกติเขาต่อยร้อยสี่ร้อยห้าวันนี้มาต่อร้อยเจ็ดเวลาทำให้โดนหมัดโดนอาวุธเราเนี่ยทำท่าทำให้มีอาการตัวนี้เราคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้เราชนะเลยก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครับเพราะว่าน้องเขาก็เสียน้ำหนักขึ้นมาครับแล้วเรารู้ตัวกี่วันก็รู้ตัว4-5 วันครับเริ่มที่เราช่วงวันไหนเริ่มที่ยังก็ซ้อมรอรายการไปเรื่อยๆครับแล้วผู้ช่วงเรารู้ตัวพร้อมกันไหมก็ผมเห็นรายการที่เขาจะต่อยกับสิงคีรีครับแรกสิงคีรีต่อไปครับนั่นผมไม่รู้เหมือนกันเข้าเป็นแทนครับผมนี่คือเข้าเป็นแทนแล้วก็ชนะด้วยครับผมย้ำแค้นนี่ย้ำแค้นก็หลังจากนี้ไปนี่คิดว่าน้ำหนักของตัวเองที่เหมาะของเราประมาณเท่าไหร่ก็107-108ครับ107-108ก็ได้ครับได้หมดครับอยากเจอใครไหมยังแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมในใจเรามีบ้างไหมที่สรุปแพ้ใครแล้วอยากแก้มือก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับยังก็ต้องซ้อมรอทำร่างกายไปเลยครับตอนนี้ก็เรียนแบบย้อนไปคู่ชกเราวันนี้เขามาเป็นไงกับไฟที่แล้วเขาก็มาดีนะครับแต่เขาน่าจะพลาดโดนอะไรหมัดโดนเขาบอกว่าโดนศอกเข้าหัวจังหวะนั้นก็มึนเลยครับผมทำให้เกมเปลี่ยนเลยครับวันนี้ถือว่าทำสำเร็จแล้วเนาะอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ก็อยากขอบคุณเจมารีครับแล้วก็พี่มาร์คแล้วก็พี่นัทหมูทองอะคาเดมี่ครับที่ให้ถามที่การพิซ้อมครับครับแล้วก็ขอบคุณเจมารีที่ช่วยสนับสนุนครับผมย่องคนไปช่วยเป็นคู่ปั้มด้วยใช่ครับย่องคนคู่ปั้มครับโอเคครับน้องยินดีด้วยครับทำได้ชนะวันนี้ครับครับผมครับแต่ว่ากรรมการแล้วก็สู้ก็ไม่ได้ว่าจะเป็นการบังคับไปนะครับในช่วงท้ายของช่วงบัตรเกมนะครับเป็นไงบ้างครับน้องฟื้นยังยังยังเยอะครับยังวิ่งเวียนนะครับยังวิ่งเวียนอยู่เกมไฟนี้นี่มันแตกต่างกับไฟที่แล้วที่เจอมาแล้วไปน้ำหนักเขาเลยครับไปเจ็ดแล้วไฟแล้วเราชกกันร้อยเท่าไหร่ไปน้ำหนักผม104-105ครับตอนนี้ปล่อยมาใหญ่เกินมีบทใช่ไหมทำให้ดูอาวุธนี่ทำท่าทำให้มันโดนอะไรก็เจ็บไปหมดแล้วนะเราไปพลาดช่วงตรงไหนก่อนทางชายยกไหนบ้างต้นศอกเข้าหัวครับต้นศอกเข้าหัวมูกินทากันหมดเลยแล้วแกสิงคีรีสิงคีรีขึ้นมาได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ครับขึ้นต่อได้เสียดายไหมน้องๆนี่เสียดายมากแทนห้าที่ทำให้จุดเปลี่ยนเกมคือโดนศอกเข้าหัวเลยใช่ไหมนั่นมันก็มึนหรือว่าไงโดนเข้าแถวนี้ด้วยครับช่วงปลายยกสี่นี่เราก็เกือบจะเสร็จแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าระฆังดังไม่รู้ว่าโดนอะไรครับแต่โดนครับไม่รู้โดนอะไรในจังหวะนั้นครับทำอะไรไม่ได้เลยทรงตัวไม่อยู่ครับยืนไม่อยู่จนถึงช่วงปลายยกแต่ว่าระฆังดังก่อนปลายยกจะเข้าไปให้มุมเข้าน้ำเข้าไปที่มุมให้น้ำฟื้นมาในตอนช่วงปลายยกสี่ตอนยกสี่ยังดูครับแต่ฟื้นมันก็ไม่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมโดนอะไรจำไม่ได้เลยครับนี่ก็พยายามทำเต็มที่แล้วน้องนะเต็มที่แล้วอยากฝากใครบ้างครับน้องนี่ทำให้สำเร็จขอโทษทางบ้านนะครับที่รอเชียร์ครับว่าทำไม่สำเร็จครับครับไม่เป็นไรใจไม่เป็นไรครับน้องเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมเหมือนครับเหมือนครับยาดูครับ